โดยนายกรจติกาวนิกหัวหน้าพรรคกล้าพร้อมด้วยนายอัธวิชย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคและทีมงานพรรคกล้านะครับได้เดินทางมารับหนังสือรับรองการจัดตั้งพรรคกล้าจากพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ย้ำให้พรรคกล้าปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขเพื่อให้เป็นสถาบันทางการเมืองเป็นที่พึ่งและศรัทธาของประชาชนโดยกกต.ยินดีให้คำปรึกษาด้วยจากนั้นนะครับนายกรก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานของพรรคกล้าว่าพรรคนั้นจะยึดหลักปฏิบัติลงมือทำและผลลัพธ์ทำงานอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์โดยยึดหลักประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนเป็นหลักครับเรามีความตั้งใจที่จะต่อสู้เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเรามีความล้าหลังในทุกๆด้านไม่ว่าจะในเรื่องของระบบราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจหรือเรื่องของกฎหมายกฎเกณฑ์กติกาต่างๆครับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของประเทศนี่คือความตั้งใจของพรรคกล้านะครับแล้ววันนี้พวกเราชาวกล้าก็ได้มารับเอกสารอย่างเป็นทางการจากทางคณะกรรมการกำกับการเลือกตั้งก็ต้องขอพระคุณท่านคณะกรรมการนะครับที่พิจารณาเรื่องของเราให้เสร็จในเวลาสมควรวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าในการที่จะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับมาร่วมกันพัฒนาการเมืองของประเทศไทยเราให้เป็นไปตามที่คนไทยทุกคนคาดหวัง